ีกไม่นานแล้วท่านจะฟื้นขึ้นมาหากให้เจ้าเลือกระหว่างเทวบุตรกับชีวิตของประชาชนแล้วเจ้าจะเลือกยังไงหากเฟิ่งอู่ในตอนนี้เป็นอีกคนหนึ่งจริงๆความบังเอิญทุกอย่างก็เชื่อมโยงได้แล้วข้าเดาว่าต้องมีใครสักคนคอยบงการเฟิ่งอู่อยู่เบื้องหลังเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างที่พวกเราไม่รู้ติดตามชมหงเริงระบำวันนี้เวลาเที่ยง25นาที